Thailand Unfettered จะปฏิรูปให้องค์กรตุลาการสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรคือถ้าตอบแบบง่ายที่สุดเลยคือทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยก่อน คือก็ตอนนี้มันไม่มีระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วคุณจะสร้างสถาบันตุลาการที่สอดคล้องระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงวะ ผมคิดว่าภารกิจเบื้องหน้าคือเราคงต้องทำให้สิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์หรือคุณค่าประชาธิปไตยเนี่ยมันถูกให้เป็นที่ยอมรับให้กว้างขวางอ่ะแล้วรวมถึงการปรับองค์กรสถาบันทางการเมืองให้มันสอดคล้องระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือผมเข้าใจว่าคำวินิจฉัยกรณีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่พ้นไปจากความคาดหมายของคนจำนวนมากนะครับที่คิดว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้และรวมถึงผมคิดว่าการดำเนินการทางกฎหมายกับคุณธนาธรก็จะยังไม่จบแค่นี้หรอกผมคิดว่ามันจะต้องเดินต่อไปซึ่งคือพอคำวิจัยของคุณธนาธรออกมาเนี่ยคือมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการอะไรล่ะต่อการให้เหตุผลใช่ไหมครับต่อแนวทางคำวินิจฉัยของของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีความไม่เหมาะสมหรือมีปัญหาอะไรยังไงแบบนี้คือซึ่งถามว่าพวกนั้นผมคิดว่าควรวิพากษ์วิจารณ์ไหมก็ควรทำกันต่อไปนะครับว่าเพื่อชี้ให้เห็นว่าไอแนวทางหรือคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะต้องให้ความสนใจไปพร้อมๆกันก็คือว่าคือในเมื่อเราก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นเรื่องที่พอจะคาดหมายได้ว่าเป็นแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับเราพอจะคาดหมายได้ว่าคำนี้แห่งสารมูลจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่กรณีนี้กรณีเดียวอ่ะคือมันเหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมาผมคิดว่าในรอบตั้งแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าหลัง2549เป็นต้นมาเนี่ยเมื่อมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นปี2549นะครับแล้วตอนหลังก็รัฐธรรมนูญ250ออกมาแล้วเราก็มีสารรัฐนูลเกิดขึ้นชุดใหม่หลังจากรัฐธรรมนูญ250ผมคิดว่านับจากบัดนั้นมาจนบัดเนี้ย2550มาจนถึง2562เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะมองเห็นคล้ายกันก็คือว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ามันมีแนวทางที่คนที่สนใจประเด็นปัญหาหรือข้อขัดแย้งทางการเมืองนะครับพอจะคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคำตัดสินจะเป็นยังไงนะครับทั้งนี้แล้วผมเชื่อคนจำนวนมากเนี่ยคาดหมายโดยหรือคล้ายๆว่าสันนิษฐานเอาล่วงหน้าได้โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงเนี่ยพิจารณาข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนฟ้องวะใครเป็นคนถูกฟ้องใช่มั้ยผู้ถูกกล่าวหาเป็นใครคือถ้าพอผู้ถูกกล่าวหาเป็นใครมันพอจะคาดเดาได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคือซึ่งอันนี้เนี่ยคือการที่คนถูกกล่าวหาเป็นใครเนี่ยนะครับคือมันจะมีผลต่อการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่รู้คือมันจะมีผลหรือเปล่าคือศาลรัฐธรรมนูญอาจจะบอกไม่มีก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ทางศาลรัฐธรรมนูญจะให้เหตุผลแต่ว่าในสายตาของคนข้างนอกที่มองไปอย่างเช่นเอาผมก็ได้เวลาผมมองเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีคนถามผมเรื่องคดีคุณธนาธรผมก็ตอบเลยว่าผมคิดว่าคุณธนาธรน่าจะต้องเผชิญปัญหากับศาลรัฐธรรมนูญแน่ๆในคำวินิจฉัยเนี่ยแล้วผลก็ออกมาเป็นไปในลักษณะแบบนั้นซึ่งถ้าถามผมคาดหมายจากอะไรผมไม่ได้คาดหมายจากหลักวิชาเลยคือแม้ว่าทางผมก็เรียนกฎหมายแต่ผมเวลาผมคาดหมายคนอื่นฟังผมไม่ได้คาดหมายจากหลักวิชาเลยครับผมคาดหมายเพราะผมคิดว่าคุณธนาธรเป็นใครเช่นเดียวกันกรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยกรณีเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเช่นเดียวกัน ผมก็คาดเดาว่าจะไม่มีปัญหาคำนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญจะไม่สร้างปัญหาเกิดขึ้นกับคุณประยุทธ์ผมคาดเดาจากหลักวิชามั้ยถ้าถามผมไม่ได้คาดเดาจากหลักวิชาเลยครับผมคาดเดาจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นใครซึ่งอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะให้เหตุผลไปได้นะครับว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเราคิดถึงเรื่องหลักวิชาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในทางสาธารณะเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าคนจำนวนไม่น้อยซึ่งรวมผมเข้าไปด้วยเลยรวมผมเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งอะไรล่ะโดยการ
โดยการเรียนและโดยการประกอบอาชีพเนี่ยกฎหมายครับเป็นนักกฎหมายแต่ตอนนี้เวลาพิจารณาเรื่องพวกนี้ผมใช้แง่มุมทางหลักวิชาน้อยมากผมเชื่อมันขึ้นอยู่กับแง่มุมอื่นๆเป็นสำคัญเพราะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นผมคิดว่าบทบาทขององค์กรอิสระบทบาทขององค์กรอิสระที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นละครเรื่องเดิมอะผมแค่เป็นละครเรื่องเดิมที่มีตอน1ตอน2ขยายตอนมาเรื่อยๆค่อยๆขยายมาเรื่อยเพราะนั้นผู้คนทุกคนก็จะสามารถดาวด้วยอ๋อละครอันนี้เนี่ยมันเขียนขึ้นบนพล็อตแบบนึงใช่มั้ยครับแล้วก็มันก็จะจบลงแบบนึงใช่มั้ยครับพล็อตเรื่องก่อนเนี่ยพล็อตรอบที่แล้วเนี่ยมีพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ร้ายใช่มั้ยครับบัดนี้ผู้ร้ายเปลี่ยนแล้วใช่มั้ยครับแต่ว่าก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เนี่ยอยู่ตลอดเพราะนั้นถามผมเชื่อผมอ่านมาในฐานะมองคดีที่เกิดขึ้นในฐานะที่ผมคิดว่าเราพอจะคาดเดาได้เราพอจะคาดเดาได้อะไรที่มันทำให้เกิดการคาดเดาได้มันถูกมันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่มันต้องวินิจฉัยไปตามข้อเท็จจริงตามหลักบาคือโดยหลักก็คือวินิจฉัยไปตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับคือผมคิดว่าแต่ถ้าเกิดเราอ่านคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมา2550ก็ได้นะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาเนี่ยผมนั่งอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่2550จนถึง2557แล้วก็จำแนกแยกแยะสิ่งที่เราสามารถสรุปได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้ในการอ่านคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่2550ถึง2557นะครับก่อนรัฐประหารเนี่ยสิ่งที่ผมพบก็คือว่าในช่วงเวลานั้นนะครับสิ่งที่ผมพบก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อหรือมีปัญหากับสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นเสียงข้างมากในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยตั้งแต่2550ถึง2557เนี่ยพรรคการเมืองที่เป็นเสียงข้างมากคือเป็นพรรคพลังประชาชนใช่ไหมครับแล้วค่อยมาเป็นพรรคเพื่อไทยคือในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดเราคดีมาคลี่กลางออกมานะครับสิ่งที่ผมพบก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คนที่ถูกกล่าวหานะครับเป็นสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นเสียงข้างมากคำวินิจฉัยที่ออกมาจะมีปัญหากับผู้ถูกกล่าวหาแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นคำกล่าวหาที่มีกับสถาบันทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ไม่ให้เสียงข้างมากเราจะพบว่าหลายๆครั้งหลายๆเรื่องน่าสนใจว่าคำวินิจฉัยมันออกมาได้แบบที่ชวนให้ประหลาดใจอ่ะเช่นกรณียุบพรรคประชาธิปัตย์แบบเนี้ยยุบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญยุบด้วยเหตุผลว่ากกต.เนี่ยทำหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ยื่นไม่ได้ทำหน้าที่ภายในกรอบเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งก็น่าสนใจกกต.ยุบพรรคนะครับกกต.ไม่ได้ยุบพรรคไปปัดพรรคแรกยื่นยุบพรรคไปปัดยื่นยุบมาหลายพรรคแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยยุบพรรคเล็กพรรคน้อยคือคล้ายๆพรรคแบบที่แบบโนมเนมนะครับยุบมาเยอะยุบมาหลายสิบพรรคแล้วแต่พอมายื่นจะยุบพรรคไปปัดกกต.ไม่ได้ทำให้ตรงกรอบระยะเวลาพอยื่นไปสามนูนบอกไม่ได้กกต.ไม่ได้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เพราะนั้นยุบพรรคไปปัดไม่ได้เป็นอันตกไปครับคือถ้าเราอ่านคำวินิจฉัยตั้งแต่2550ถึง2557เนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเมืองนะครับซึ่งพอต่อจาก2557มาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่คือเนื่องจากว่าตุลาการบางท่านหมดอายุใช่มั้ยครับแล้วก็มีเข้ามาใหม่ท่านที่หมดอายุเนี่ยคสช.ขยายอายุให้บางคนและที่บางส่วนที่คัดเลือกมาใหม่เนี่ยโดยความเห็นชอบของสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมาจากการแต่งตั้งคือถ้าพูดคือโดยอ้อมแล้วกันมาจากการแต่งตั้งโดยมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเราก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับคสช.นะครับเพราะนั้นคือหมายความว่าในแง่เชิงองค์ประกอบเนี่ยหรือที่มาเนี่ยผมคิดว่ามันก็สะท้อนเห็นว่าคือเราจะคาดหวังอะไรได้กับศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณลักษณะคุณสมบัติแบบนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมจะถามก็คือว่าอาจารย์บอกว่าตั้งแต่50เป็นต้นมาศาลคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมักจะมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อ
พรรคการเมืองหรือสถาบันการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้ามาคําถามผมคือว่ามันมีอุดมการณ์หรือชุดความคิดอะไรล่ะที่ทําให้ศาลถึงเป็นปฏิปักษ์แบบนี้ตุลาการพิวัตรคือถ้าก่อนหน้า2500 2000คือถ้าจะเอาให้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก่อนหน้าเมษายน2549เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญของไทยยังไม่มีแนวโน้มแบบนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ2540ใช่มั้ยครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มาก่อนหน้า25ก่อนหน้าเมษายน2549เนี่ยไม่คำนิยามของศาลรัฐธรรมนูญยังไม่แสดงท่าทีการเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันทางการเมืองเสียงข้างมากแต่ว่าพอหลัง2549เนี่ยเป็นปฏิปักษ์อันนี้เห็นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่นี้ถามว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญผมคิดว่าข้อเสนอเรื่องตุลาการพิวัตรที่จะเข้ามาจัดการกับการเมืองนี่แหละผมคิดว่าถ้าเกิด2549เราย้อนกลับไปจำได้คือว่ามีข้อเสนอโดยพ้องยิ่งของธีรยุทธบุญมีธีรยุทธบุญมีก็อธิบายว่าคือท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองตอนนั้นครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงอ่ะธีรยุทธบุญมีก็อธิบายว่าเราสามารถตุลาการน่าจะเป็นบทบาทเป็นองค์กรที่มีบทบาทที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาจัดการความขัดแย้งทางการเมืองนะครับโดยธีรยุทธบุญมีก็ยกตัวอย่างถึงต่างประเทศจำนวนมากว่าในหลายประเทศเนี่ยศาลได้เข้ามาจัดการความขัดแย้งทางการเมืองแบบที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ธีรยุทธเสนอมาผมคิดว่ามันก็ในช่วงเวลานั้นก็ดูเหมือนจะสอดรับกับอารมณ์ความรู้สึกของคนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เกลียดชังนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งผมเชื่อกลุ่มคนที่เกลียดชังนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหลายกลุ่มนะครับผมคิดว่ามีตั้งแต่ชนชั้นกลางไปจนนั่งถึงชนชั้นสูงเนี่ยคือมีหลายกลุ่มเนี่ยก็ผลักดันอุดมการณ์นี้ให้เกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการในทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันคล้ายๆมันหมายความว่าการที่ฝ่ายตุลาการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเนี่ยในแง่นึงเป็นเพราะว่าอุดมการณ์ในทางสังคมมันได้ผลักให้เขาเข้ามายืนอยู่ในตรงตำแหน่งตรงนี้ด้วยและในแง่หนึ่งผมคิดว่าก็ดูเหมือนว่าเขาก็ดูเหมือนว่าฝ่ายตุลาการนี้ก็มีความยินยอมพร้อมใจที่จะโดดเข้ามาเล่นบทบาทตำแหน่งนี้เพราะนั้นเราจะเห็นได้ก่อนการยุบพรรคการเมืองการล้มการเลือกตั้งอะไรซึ่งมันจะเป็นกระแสมาเป็นระลอกระลอกนะครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมคิดว่าเราก็เห็นปรากฏการณ์แบบนี้ก่อนนี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วในสถาบันตุลาการมันมีปัญหาของมันเองอยู่แล้วก่อนปี49เพียงแต่ปี49มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะไรคือปัญหาที่มันมีมาก่อน49คือผมคิดว่าสถาบันตุลาการในสังคมไทยเนี่ยคือปัญหาที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ชัดที่สุดคือผมคิดว่าสถาบันตุลาการในสังคมไทยเนี่ยมันสัมพันธ์กับสังคมเนี่ยเบาบางมากคือผมเชื่อสถาบันตุลาการเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจาก2557เนี่ย2557เนี่ยมีคนเริ่มออกมาพูดถึงสถาบันตุลาการซึ่งในที่นี้รวมถึงศาลยุติธรรมศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการพูดถึงกันมากว่าคล้ายๆว่ามีอุดมการณ์ที่สอดรับกับการรัฐประหารอะไรแบบนี้มีคำวินิจฉัยที่สอดรับกับอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะคือถ้าถามผมเนี่ยคือถ้าเกิดเราสังเกตคือแบบนี้ผมคิดว่าหลัง2557เนี่ยหลัง2557เป็นต้นมาเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยคสช.แทบไม่ได้ออกกฎระเบียบอะไรเข้ามาแทรกแซงศาลเลยคสช.ออกกฎระเบียบอะไรมาแทรกสั่งย้ายผู้พิพากษาไม่มีแต่งตั้งประธานศาลฎีกาไม่มีคือหมายความว่าคสช.แทบไม่ได้ทำอะไรกับฝ่ายตุลาการเลยเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าเอาเข้าจริงเนี่ยไออุดมการณ์ที่เรากำลังหรือแนวทางปฏิบัติที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมศาลและองค์กรตุลาการเนี่ยผมคิดว่าเอาเข้าจริงนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ที่ดำรงอยู่ข้างในสถาบันตุลาการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคสช.ซึ่งผมคิดว่าคสช.เองก็ในแง่หนึ่งก็ผมคิดว่าเขามีความเข้าใจพอมีความเข้าใจจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปโยกย้ายปลดแต่งตั้งอะไรต่อมีอะไรไม่จำเป็นเลยเพราะรู้ว่าสถาบันตุลาการจะทำหน้าที่แบบไหนเมื่อเกิดการรัฐประหารที่แล้วซึ่งผมคิดว่าคำนิฉัยหลายๆคดีที่เราเห็นก็เราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นคำนิฉัยที่คือถ้าฝ่ายที่นิยมประชาธิปไตยจำนวนมากอาจจะไม่เห็นด้วยแต่คือมันก็มีคำวินิจฉัยออกมาใช่ไหมครับเช่นคืออะไรล่ะการรับรองให้คำสั่งของคณะรัฐประหารมันมีผลเป็นกฎหมายโดยไม่ตรวจสอบเข้าไปถึงเนื้อหาบ้างเลยว่าเนื้อหามันมีปัญหามากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณแบบนี้นะครับไอเนี่ยคือเพราะนั้นถามผมเนี่ยผมเชื่อปัญหาของสถาบันตุลาการเนี่ยผมคิดว่า
ความเชื่อมโยงกับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนนี้ถามผมเชื่อว่าเป็นหัวใจหลักคือหรือถ้าพูดอีกแบบผมเรียกมันว่าแบบนี้ผมเรียกว่ามันเป็นระบบตุลาการในสังคมไทยเป็นระบบปิดมากมันคือหมายความว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เบาบางกับประชาชนนะสัมพันธ์ที่เบาบางยังไงเช่นคือถ้าถามง่ายๆคือประธานศาลฎีกาในเมืองไทยนะสัมพันธ์กับประชาชนยังไงคือนอกจากรับเงินเดือนจากกระเป๋าเรานะครับนอกจากรับเงินเดือนกระเป๋าเราที่พวกเราทุกคนต้องควักภาษีจ่ายให้แล้วเขาสัมพันธ์กับเรายังไงมีองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปคือแน่นอนตำแหน่งประธานศาลฎีกามันคงไม่การเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมคือมันไม่ใช่ประชาชนไปโหวตเอาว่าใครจะเป็นประธานศาลฎีกาไม่ใช่แต่หมายความว่ามันจะมีความสัมพันธ์ยังไงใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์ไงเช่นคือตัวอย่างซึ่งเราก็รู้ดีกันผมเชื่อเราก็รู้ดีอย่างเช่นอะไรล่ะศาลสูงอเมริกาอย่างเงี้ยคุณต้องผ่านความเห็นชอบจากซีเนตคือถ้าเรียกแบบไทยๆก็คือวุฒิสภาใช่ไหมซีเนตต้องให้ความเห็นชอบซีเนตมาจากไหนในอเมริกาซีเนตมาจากการเลือกตั้งมาจากเลือกตั้ง100คนมลรัฐละ2คนไปโหวตเอาไม่เอาคนที่จะอยู่ในศาลสูงของอเมริกาใช่ไหมครับในเมืองไทยอ่ะในเมืองไทยประธานศาลฎีกามาไงมาไงกตคณะกรรมการตุลาการเป็นคนตัดสินใจกตมาจากไหนกตมีทั้งหมด15คนกตมีทั้งหมด15คนประธานศาลฎีกา1ผู้แทนจากศาลฎีกา6ผู้แทนจากศาลอุทธรณ์4ผู้แทนจากศาลชั้นต้น2บุคคลภายนอก2มีบุคคลภายนอกอยู่2คนจาก15คนเวลาที่จะแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเช่นจะแต่งตั้งประธานศาลฎีกานะครับกตจะเป็นคนพิจารณาแล้วก็แต่งตั้งคนภายนอกมีอยู่2คนแล้วคนภายนอกมีอยู่2คนคือ2ใน15ซึ่งน้อยมากแล้วเนี่ยเคยมีคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในกตเขาให้สัมภาษณ์ถามว่าไอ้บุคคลภายนอกมีหน้าที่อะไรเขาบอกไม่เขามีหน้าที่หรอกส่วนใหญ่เขาก็ฟังกันเองบรรดาผู้พิพากษากันฟังกันเองซึ่งถ้าถามผมคืออันนี้ผมคิดว่าก็ถูกคือเรียกว่าถูกต้องบอกไม่รู้แต่คือหมายความว่าผู้พิพากษาที่เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแบบที่เขานักถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างธานินทร์ไกรวิเชียนเนี่ยธานินทร์ไกรวิเชียนก็บอกเลยว่าจริงๆเอาเข้าจริงเนี่ยกตเนี่ยคนนอกไม่ควรมีเพราะว่าคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้จารีตสงสารคนพวกนี้ไม่ควรมีควรเอาออกไปซะด้วยซ้ำอันนี้เป็นความเห็นของธานินทร์ไกรวิเชียนในตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญโดยบวรศักดิ์อุวันโนตอนนั้นทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วบวรศักดิ์เนี่ยจะคือในแง่หนึ่งผมเชื่อก็น่าสนใจบวรศักดิ์อุวันโนพยายามจะเสนอผมเข้าใจว่าหลายๆเรื่องเป็นการปฏิรูปองค์กรตุลาการนะคือแกเสนอให้อาจารย์บวรศักดิ์แกก็เสนอให้ใครว่าให้องค์กรตุลาการเนี่ยมันสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้นแล้วคือแกก็เสนอปรับไอ้โครงสร้างกตอะไรประมาณนี้แกปรับหลายเรื่องคือในแง่บางแง่แกก็ดูดีเหมือนกันเว้ยคือผมรู้สึกแต่ว่ารัฐธรรมนูญของแกมันตกไปรัฐธรรมนูญแกมันตกไปคือตอนที่แกเสนอขึ้นมาเนี่ยธานินทร์ไกรวิเชียนเนี่ยเขียนจดหมายเปิดผนึกเลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเรื่องกตแล้วแถมธานินทร์ไกรวิเชียนก็เสนอว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในกตควรเอาออกไปให้เหลือแต่ผู้พิพากษาเท่านั้นก็กตมันก็เลยยังคือแต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่บวรศักดิ์เสนอเนี่ยมันตกไปนะครับว่าตกไปมันก็เลยยังใช้รูปแบบเดิมอยู่ที่เป็นอยู่ก็คืออย่างเงี้ย15คนคือหมายความแต่งตั้งโยกย้ายแล้วมันอยู่ในแวดวงหรืออยู่ในขอบเขตของผู้พิพากษาเป็นหลักอ่ะคือมันมีข้อดีไหมถามผมมีข้อดีคือหมายความว่ามันทำให้นักการเมืองเข้ามาแทรกเนี่ยได้ยากนักการเมืองคืออยากจะสั่งใครไปเป็นอะไรล่ะลำลงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่ตามมาคือว่าคุณไม่สัมพันธ์กับสังคมเลยไม่สัมพันธ์กับสังคมเลยคำถามคือถ้าเกิดไม่สัมพันธ์กับสังคมเลยแล้วเวลาที่มันมีคำมีคำวินิจฉัยหรือมีการกระทำอะไรชนิดที่เรียกว่ามันหลุดไปจากบรรทัดฐานเนี่ยสังคมจะทำอะไรกับผู้พิพากษาได้บ้างสังคมจะทำอะไรกับกระบวนการยุติธรรมได้บ้างยากมากสังคมไทยเนี่ยในสังคมไทยผมจึงคิดว่าระบบของตุลาการเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าระบบปิดในทัศนะผมนะครับเรียกว่าระบบปิดซึ่งผมเชื่อนี้เป็นระบบแบบชนิดที่มันเน้นความเป็นอิสระจากการควบคุมตรวจสอบของนักการเมืองแต่มันแทบไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับประชาชนเลยอาจารย์บอกว่ามันจริงๆแล้วสิ่งที่ปัญหาที่ดำรงอยู่ในสถาบันตุลาการมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวสถาบันอย่างเดียวแต่มันคือเป็นปัญหาของทั้งระบอบ
แล้วสถาบันตุลาการมันก็คือคือผมคิดว่ามีคือมีคนคาดหวังว่าคือหลายๆคนจะคาดหวังว่าสถาบันตุลาการเนี่ยคือเนื่องจากพอพ้นจากพอมีการเลือกตั้งแล้วนะครับคือเราก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเรามีความขัดแย้งแล้วเราก็มีรัฐประหารใช่ไหมมีความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็มีรัฐประหารพอมีรัฐประหารเสร็จมีเลือกตั้งหลายคนจึงคิดว่าเฮ้ยเมื่อเราพ้นจากรัฐประหารทีเมื่อพ้นจากอำนาจเมื่อคสช.อำนาจคสช.อย่างเป็นทางการมันเบาบางลงมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยองค์กรตุลาการน่าจะกลับมาทำหน้าที่แบบที่เรียกว่าตรงไปตรงมาได้มากยิ่งขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมคิดว่าคือความคาดหวังนี่เป็นความคาดหวังแบบเป็นความคาดหวังที่ผมคิดว่ามันไม่สัมพันธ์กับเงื่อนไขในเชิงโครงสร้างอ่ะคือหมายความว่าคือผมคิดว่าเวลาที่สถาบันตุลาการทำหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ทำจากเฉพาะแค่จุดยืนทางการเมืองแต่หมายความไม่ได้ทำมาจากอุดมคติเพียงเดียวแต่หมายความว่ามันมีโครงสร้างมีอุดมการอะไรอื่นๆที่มันกำกับเขาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คสช.สลายตัวไปต่อให้เรามีการเลือกตั้งก็ตามแต่ถ้าเกิดตราบเท่าที่โครงสร้างอุดมการณ์ต่างๆของหรือว่าธรรมเนี่ยของสถาบันตุลาการไม่เปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าอย่าพึงหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ง่ายคือพูดง่ายคือระบอบโดยรวมที่เราเห็นตอนนี้ระบอบการเมืองโดยรวมตอนนี้ซึ่งผมคืออันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะยังคือผมเข้าใจว่าบรรดาคนที่สนใจเรื่องการเมืองไทยตอนนี้ก็ยังคล้ายๆว่ายังมึนงงกันอยู่นะครับว่าเราจะเรียกไอ้ระบอบที่เราอยู่เนี่ยว่าระบอบอะไรนะครับใช่ไหมอาจารย์เกษียณก็บอกว่าระบอบที่เรียกชื่อไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมหรืออะไรล่ะคือมันเป็นระบอบแบบที่ผมเข้าใจว่าตอนนี้เราก็มึนงงว่าเราจะอธิบายระบอบการปกครองนี้ว่าไงใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ระบอบเปรตไตรมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยที่มันเป็นหลักการพื้นฐานมาตั้งแต่อย่างน้อย2520กว่าเนี่ยพอมาถึง2550กว่าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนคือระบอบตอนนี้มันเป็นระบอบที่เราจะเห็นความพิสดารขององค์กรต่างๆองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะครับรวมถึงตัวรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยคือพอระบอบมันเป็นปัญหาแบบนี้เนี่ยการคาดหวังว่าจะให้สถาบันตุลาการเป็นองค์กรที่ตรงไปตรงมาเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ได้อย่างอะไรล่ะถูกต้องตามหลักวิชาลอยพ้นอยู่เหนือความขัดแย้งอะไรแบบนี้ผมคิดว่านี้ไม่สู้จะเป็นความคาดหวังที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าคืออันนี้ในทัศนะผมเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงองค์กรตุลาการเนี่ยในทัศนะผมนี่คือองค์กรทางการเมืองชนิดหนึ่งในองค์กรคือการเมืองชนิดนี้คือหมายว่าไม่ได้หมายว่าตุลาการเนี่ยการเลือกตั้งอะไรแบบนี้นะครับแต่คือหมายความว่าการเกิดขึ้นดำรงอยู่ขององค์กรตุลาการเนี่ยมันสัมพันธ์กับเงื่อนปัจจัยทางการเมืองใช่ไหมเช่นเงื่อนปัจจัยทางการเมืองในที่นี้คือในความหมายอย่างกว้างนะครับเช่นในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์คุณก็เป็นแบบนึงใช่ไหมในระบอบเผด็จการเป็นแบบนึงในระบอบเปรตไตเป็นแบบนึงเพราะนั้นในทัศนะของผมเนี่ยองค์กรทางการเมืององค์กรตุลาการเป็นองค์กรทางการเมืองชนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจึงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่ภายใต้ระบอบที่ทั้งหมดมันมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมองค์กรตุลาการจะดำรงอยู่อย่างเป็นกลางอย่างปราศจากการเอียงข้างทางการเมืองเนี่ยผมคิดเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นถามผมคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในบรรดาคำวินิจฉัยจำนวนมากที่เรารู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ยผมคิดว่าคือโอเควิจารณ์ก็คงต้องวิจารณ์ไปนะครับแต่วิจารณ์ก็ต้องระวังตัวนิดหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้วิจารณ์ศาลเนี่ยก็อาจจะผิดละเมิดอำนาจศาลได้นะครับก็ระวังกันหน่อยกันนะครับแต่คือหมายความว่าวิจารณ์ไหมผมคิดควรต้องวิจารณ์แต่ว่าเราคงต้องเห็นอะไรที่มันใหญ่กว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นใช่ไหมคือถามผมอีกคำพิพากษาพวกนี้คำวินิจฉัยคำพิพากษามันเป็นปฏิบัติการชนิดหนึ่งแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างอุดมการณ์ว่าทำรวมถึงผลประโยชน์ด้วยก็ได้เนี่ยกำกับอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญเมื่อกี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าจะจัดการแก้ไขปัญหาที่ของสถาบันตุลาการมันต้องกลับไปแก้เรื่องการเมืองก่อนคือมันจะแก้เรื่องการเมืองก่อนหรือว่าไปพร้อมๆกันเนี่ยผมคิดว่าคือก็ได้แต่มันปฏิเสธไม่ได้หรอกคืออย่าคิดว่าเราจะสามารถสถาปนากระบวนการยุติธรรมองค์กรตุลาการที่มัน
พอจะเป็นที่ยอมรับหรือพอเป็นที่ไว้วางใจได้ในสังคมที่มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอ่ะคือผมเชื่อมันจะเป็นไปได้ไงสังคมบิดเบี้ยวแบบใช่ไหมทุกองค์คาพยพของสังคมมันบิดเบี้ยวแต่เราคาดหวังว่าจะมีองค์กรตุลาการองค์กรเดียวที่บริสุทธิ์ยุติธรรมผมเชื่อเป็นไปได้ยากคือพูดอีกแบบคือแบบนี้ผมคิดว่าในสังคมต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาสร้างระบบกฎหมายขึ้นมาสร้างกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาคาดหวังว่าจะใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมากำกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือไอ้ที่ระบบกฎหมายให้มากระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นเพราะเขาหวังว่ามันจะใช้พวกนี้เป็นเครื่องมือไปการกำกับการเมืองให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในอะไรแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมันมีความแตกต่างชนิดนึงคือเมืองไทยเนี่ยหลัง2475เป็นต้นมาระยะแรกเราอาจจะเห็นความพยายามสร้างกลไกทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเพื่อมากำกับระบอบการเมืองให้มันเป็นไปตามกติกาแต่ว่าหลังๆที่เราเจอคือว่าผมคิดมันกลับตลบปัดกันมันกลายเป็นว่าระบอบการเมืองมันเข้ามากำกับกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทุกรูปแบบคือไอ้พวกนี้มันดันมาใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อระบอบการเมืองคือมันเลยกลับตลบปัดในสังคมไทยซึ่งอันนี้ผมเลยคิดว่าเนี้ยเป็นความยุ่งยากอยู่พอสมควรช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์ก็อย่างที่เรารู้ว่าสถาบันตุลาการดูเหมือนจะทำให้เกิดคำถามในสังคมมากเรียกว่าถูกตั้งคำถามถูกวิจารณ์นั่นนู่นนี่แล้วคำถามต่อสถาบันตุลาการมันก็จะวนเวียนกันอยู่แบบมันก็จะคือมันเหมือนกับพายเรือในอ่างถามมันเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะตั้งคำถามใหม่ๆเพื่อหามิติใหม่ๆเพื่อจะไปสู่การแก้ไขปัญหานั้นอาจารย์คิดยังไงหรือมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องถามอยู่เงี้ยซ้ำๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยังไงคือผมคิดว่าถ้าเกิดแบบเอาอย่างแบบที่เห็นได้คือแบบนี้ผมคิดว่าเอาเข้าจริงเนี่ยผมคิดว่านี่คือทศวรรษที่คือก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเราโอกาสที่จะวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมสังคมไทยมันน้อยมากนะถ้าถามผม10ปีนี่คือ10ปีที่เราสามารถเปิดพรมแดนการวิจารณ์ศาลได้อย่างอื้ออึงอ่ะคือถ้าถามผมคิดว่านี่ถือเป็นถ้าถามผมคิดว่านี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคือต่อให้มีละเมิดอำนาจศาลก็ตามต่อให้มีละเมิดศาลมือก็ตามแต่ผมคิดว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปแล้วมันคือถ้าถามผมนี่มันพึ่งคือจะบอกว่าเราก็คือก่อนหน้านี้ถามผมนะก่อน2549เสียงวิพากษ์วิจารณ์สถาบันตุลาการผมคิดว่ามันเบาบางมากนะลองไปอ่านดูเนี่ยผมคิดว่าโอ้ยหาคนที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันตุลาการน้อยมากเพราะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่า10ปีนี้ถ้าถามผมถ้าเกิดในแง่เห็นเชิงการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้มันก็ทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้จะหวังว่าอย่าลืมนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมสถาบันตุลาการมันตั้งมา100ปีอ่ะใช่ไหม100ปีถ้าบวกก่อนหน้านั้นด้วยคือถ้าสมมติเชื่อว่าสถาบันตุลาการในสังคมไทยมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับมันก็กินเวลายาวไปอีกเพราะนั้นหมายความว่าผมคิดว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เรามีโอกาสพูดถึงสังคมไทยมีโอกาสพูดถึงสถาบันตุลาการกระบวนการยุติธรรมได้มากเพราะฉะนั้นถามผมคิดว่ามันก็ไม่ถึงกับเลวร้ายเอานะคือแต่ถามว่าอยากจะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคือถ้าคุณเราสามารถไปลดความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมลงได้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นได้มากยิ่งขึ้นผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะต่อการที่อนาคตข้างหน้าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับใช่ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมควรต้องถูกคิดถึงในฐานะกระบวนการยุติธรรมควรต้องถูกคิดถึงในฐานะที่เป็น political being มันคือสถาบันทางการเมืองชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็น moral being คือก่อนหน้านี้ผมเชื่อเวลาพูดถึงกระบวนการยุติธรรมหรือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทยเรามักจะคิดว่านี่คือ moral being คือคนที่อยู่ในองค์กรนี่จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บางทีเรียกว่าครึ่งคนครึ่งพระอะไรซะด้วยซ้ำเลยเนี่ยไม่ใช่ผมคิดว่าน้อยดึงองค์กรต่างๆเหล่านี้มาสู่พระจักรโลกอะไรล่ะโลกที่ชอบอธิบายเป็นโลกโลกุตระใช่ไหมไม่ใช่เราก็โลกียะเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าไอ้คนนี้ไปทำตำแหน่งนี้คนนี้ไปทำตำแหน่งนี้เราต่างอยู่ในโลกของโลกียะด้วยกันทั้งนั้นแหละศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจำเป็นต้องมีไหมในสังคมการเมืองไทยเพราะเข้าใจว่าในประเทศอื่นก็ไม่มีในบางประเทศก็ไม่มีองค์กรนี้คือผมคิดว่าแบบนี้จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ถามผมนะแต่คือผมเชื่อสิ่งที่เราต้องคิดถึงก่อนคือจะทำให้เกิดองค์กรตุลาการที่อยู่ภายใต้กำกับของสังคมยังไง
ถ้าถามว่าโดยเทรนด์โดยความโดยแนวโน้มนะครับโดยแนวโน้มในโลกนี้เนี่ยประเทศต่างๆที่เขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่เนี่ยหลัง1990เป็นต้นมาส่วนใหญ่จะมีสารรัฐธรรมนูญไว้ทั้งสิ้นอันนี้เป็นแนวโน้มนะครับประเทศที่เกิดใหม่ประเทศที่เรียกว่า New Democracy เนี่ยประเทศที่เกิดใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเขียนให้มีสารรัฐธรรมนูญไว้ทั้งสิ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการมีสารรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นหลักประกันว่าสารที่มันเกิดขึ้นจะเป็นสารที่เป็นอิสระเป็นกลางได้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนปัจจัยภายในทางการเมืองภายในเพราะนั้นถามผมจะมีก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องคิดถึงคือทำอย่างไรให้สถาบันตุลาการองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการในสังคมนั้นๆเนี่ยมันต้องสัมพันธ์และถูกกำกับตรวจสอบโดยสังคมหรือประชาชนเนี่ยได้ผมเชื่อนี่คือโจทย์ใหญ่โอเคคำถามสุดท้ายซึ่งอาจจะคล้ายๆที่อาจารย์ตอบมาทั้งหมดนั่นแหละก็คือว่าเป็นคำถามใหญ่เลยก็คือว่าเราจะปฏิรูปจัดการให้สถาบันตุลาการซึ่งผมหมายรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองทุกศาลน่ะมันสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรจะปฏิรูปให้องค์กรตุลาการสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรคือถ้าตอบแบบง่ายที่สุดเลยคือทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยก่อน คือก็ตอนนี้มันไม่มีระบอบประชาธิปไตยอ่ะแล้วคุณจะสร้างสถาบันตุลาการที่สอดคล้องระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงวะใช่ไหมคือตอนนี้คือผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องพยายามผลักหรือสถาปนาสิ่งที่ว่าระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่เป็นต้อง 100% นะครับแต่อย่างน้อยคุณต้องทำให้มันแบบพอจะเป็นที่รับกันได้ว่าเออแบบเนี้ยโอเคใช่ไหมเฮ้ยระบบเลือกตั้งเบี้ยวนิดๆหน่อยๆเออพอไหวแต่ไอ้ระบบแบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินออกมาแล้วรู้สึกว่าเออบางคดีเราอาจจะไม่โอเคบางคดีอาจเราฟังได้เอออย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบระบอบที่มันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วคนที่ยืนอยู่ในซีเว็บไตรู้สึกว่าไอ้ชิบหายนี่มันอะไรวะคือว่าถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าภารกิจเบื้องหน้าคือเราคงต้องทำให้สิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์หรือคุณค่าประชาธิปไตยเนี่ยมันถูกให้เป็นที่ยอมรับให้กว้างขวางอ่ะแล้วรวมถึงการปรับองค์กรสถาบันทางการเมืองให้มันสอดคล้องระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นคือถามผมคิดว่าการวางหมุดหมายใหญ่ของระบอบการเมืองมีความสำคัญ